วินาทีสุดซึ้งนิวร่ำไห้หลังออกตามหาอีกคนหนึ่งหลายปีเป๊กก็โฮกอดกันผัวเมียเบลล่าร้องซึ้งเลยวินาทีแห่งความปิตินิวร่ำไห้เมื่อเราสองคนรักกันและออกตามหาอีกคนหนึ่งมาหลายปีเป๊กก็ปล่อยโฮกอดกันผัวเมียหลังประกาศข่าวดีที่รอคอยมานานของคู่สามีภรรยาเป๊กเปรมมนัสและนิวณภัสสรโดยภรรยาตั้งครรภ์อย่างที่หวังแล้วหลังจับมือพยายามกันมาหลายปีพร้อมทั้งยังลงคลิปชมคลิปโมเมนต์น้ำตาแห่งความปิติของทั้งสามีและภรรยาพร้อมแคปชั่นว่าเมื่อเราสองคนรักกันและออกตามหาอีกคนหนึ่งให้มาอยู่ด้วยกันถึงจะผ่านเวลาหลายปีมาถึงตอนนี้ตอนที่เรามีโอกาสสัมผัสวินาทีนี้ร่วมกันขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเป๊กกับนิวมาโดยตลอดและขอกำลังใจจากทุกคนส่งความสุขครั้งนี้ไปด้วยกันด้านเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์กันรัวอาทิเบลล่าราณีก็คอมเมนต์ร้องตามแล้วว่าแง่ซึ้งวงด้านจุ๋ยวรัฐยาซึ่งหัวอกเดียวกันกว่าจะได้น้องทีใจลูกชายมาได้วันนี้ก็คอมเมนต์เข้าใจอารมณ์นี้แบบสุดๆเลยค่ะดีใจจังเป็นต้นคลิปไทยสร้างไทยแถลง5จุดยืนจัดตั้งรัฐบาลแนะพรรคร่วมจริงใจหาทางออกร่วมกันไทยสร้างไทยแถลง5จุดยืนทางการเมืองในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลหวังทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศชาติประชาชนด้วยความจริงใจและเสียสละเมื่อวันที่25กรกฎาคม2566ที่พรรคไทยสร้างไทยทสท.จัดการประชุมคณะผู้บริหารนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นายสุพันธ์มงคลสุธีนายถากรตันทสิทธิ์นายอุดมเดชรัตนเสถียรและนาวาเอกอนุดิษฐ์นาครทัพหลังการประชุมมีการประกาศ5จุดยืนทางการเมืองในช่วงจัดตั้งรัฐบาลดังนี้ 1. พรรคไทยสร้างไทยยืนยันเคารพเสียงและเจตนารมณ์ของประชาชนที่ต้องการเห็นการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยตามข้อตกลงร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลของ8พรรคที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนและสนับสนุนให้เดินหน้าตั้งรัฐบาลตามเจตนารมณ์ของประชาชนให้สำเร็จเพื่อนำประเทศสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง 2. พรรคไทยสร้างไทยขอขอบคุณและชื่นชมความเสียสละของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแม้ระหว่างทางจะมีปัญหาและอุปสรรคบ้างแต่ขอให้กำลังใจให้เดินหน้าต่อไปเพื่อประเทศชาติและประชาชน 3. ขอให้แกนนำจัดตั้งรัฐบาลและพรรคร่วมได้หาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรในการหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากสว.และส.ส.ขอให้นำมาพูดคุยกันด้วยความจริงใจและความเสียสละเพื่อประชาชนและถอยกันคนละก้าวเพื่อนำไปสู่ทางออกของประเทศ 4. พรรคไทยสร้างไทยมีจุดยืนมั่นคงในการรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพรรคขอสนับสนุนการสร้างประชาธิปไตยถาวรไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจอย่างเด็ดขาดและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่เห็นว่ารากเหง้าปัญหาของประเทศเกิดจากรัฐธรรมนูญปี2560พรรคไทยสร้างไทยจึงเสนอให้คืนอำนาจให้กับประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ตามร่างที่พรรคไทยสร้างไทยได้เสนอเข้าสภาเรียบร้อยแล้วเพื่อตัดวงจรการสืบทอดอำนาจทั้งสว.และแผนยุทธศาสตร์ชาติโดยไม่แก้หมวด1และ2เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนสำเร็จลุล่วงได้จริง 5. ยอมรับว่าขณะนี้บ้านเมืองต้องการรัฐบาลและปัญหาของประชาชนรอไม่ได้
แต่ถ้าหากสามารถตั้งรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยได้ตามที่ประชาชนคาดหวังก็จะดีที่สุดอาจต้องใช้เวลาบ้างระหว่างนี้ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาเพื่อพิจารณาและประสานงานกับคณะรัฐบาลรักษาการและหน่วยงานราชการเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนไปพลางก่อนผิดไหมเจ้าของน้องหมาทุ่มเงินเกือบครึ่งล้านจัดงานแต่งให้ลูกรักสี่ขาใช้เงินตัวเองก็ผิดเจ้าของน้องหมาทุ่มเงินเกือบครึ่งล้านแห่ขันหมากจัดงานแต่งหรูหราให้น้องหมาแต่โดนทัวร์ลงยับกลายเป็นเรื่องสุดอึ้งของหลายๆคนเมื่อสำนักข่าวต่างประเทศออกมารายงานเรื่องการจัดงานแต่งงานสุดหรูหราของน้องหมาสายพันธุ์อลาสกันมาลามิวที่จัดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียงานแต่งงานของน้องหมาสุดรักคู่นี้จัดขึ้นที่สวนสาธารณะสำหรับสุนัขทางตอนเหนือของกรุงจาการ์ตาใช้ผู้จัดงานแบบมืออาชีพพร้อมด้วยน้องหมาทั้งสองสวมชุดเครื่องแบบของชาวชวาโดยเจ้าของเผยถึงเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดว่าเป็นเงินประมาณ 450,000 บาทไทยทันทีที่ชาวเน็ตของอินโดนีเซียรู้เข้าก็เกิดเป็นกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ออกมาถกเถียงแทบจะทันทีสำหรับเหตุผลบางส่วนที่ทำเอาทัวร์ลงเจ้าของเป็นเรื่องของการใช้เงินโดยไม่จำเป็นเพราะตามแหล่งข่าวมีรายงานว่าปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียมีประชากรมากที่สุดอันดับ4ของโลกประมาณ277ล้านคนซึ่งภายประเทศมีความเหลื่อมล้ำทางฐานะค่อนข้างมากระหว่างคนจนกับคนรวยแต่ในขณะเดียวกันหลายคนกลับมองว่าเจ้าของหมาดันเลือกที่จะใช้เงินกว่า 400,000 บาทเพื่อจัดงานแต่งงานให้สัตว์เลี้ยงสร้างความอิจฉาและความโกรธให้กับหลายคนในประเทศนอกจากนี้ยังทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวชวาและมองว่าเป็นเหมือนการดูถูกวัฒนธรรมของคนอินโดนีเซียทว่าก็มีหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิทธิเสรีภาพของเจ้าของสัตว์ใช้เงินตัวเองไม่มีความผิดล่าสุดเจ้าของหมาทั้งสองตัวไม่รอช้าได้ออกมาขอโทษต้องเหตุการณ์ดังกล่าวหลังจากโดนทัวร์ลงเป็นที่เรียบร้อย